เสียงนาฬิกาปลุกที่ผมตั้งไว้เมื่อคืนดังขึ้นไม่หยุดเมื่อถึงเวลา 6:30 นาทีซึ่งเป็นเวลาที่ผมต้องตื่นไปเรียนแต่วันนี้ผมกลับไม่ได้ยินมันซะอย่างนั้นถึงได้ตื่นขึ้นมาเอาตอนนี้เมื่อผมเคลื่อนมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือที่อยู่ข้างเตียงมาดูเวลาก็พบว่าตอนนี้มันเป็นเวลา 8:40 แล้วเชี่ย 8:40 ทันทีที่ลุกออกจากที่นอนผมก็รีบเข้าไปอาบน้ำจัดการตัวเองให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเข้าเรียนคาบเช้าตอน 9:00 ถึงแม้ว่าจะสายแต่ขอให้ไปทันเช็คชื่อก็ยังดีผมคือตัวยูนักศึกษาปี1คณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยความที่ผมค่อนข้างที่จะอ้องๆเลยเป็นคนซึนของเพื่อนที่คณะแต่นอกจากผมจะอ้องแล้วผมยังขี้ตกใจมากอีกด้วยครับเลยต้องตั้งเสียงนาฬิกาปลุกเบาๆจนบางทีมันก็เบาจนผมไม่ได้ยินเลยทำให้ตื่นสายแบบวันนี้ผมจัดการแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยและออกมาจากบ้านในสภาพที่เสื้อไม่ได้รีดเน็กไทไม่ได้ใส่ส่วนรองเท้าหยิบคู่ไหนได้ก็หยิบมาใส่ก่อนขอแค่ผมไปเรียนทันเช็คชื่อคาบเช้าเป็นพอ 10:30 นาทีมหาวิทยาลัยวายจานเช็คชื่อยังวะผมเอ่ยขึ้นถามก้าวเพื่อนสนิทขึ้นมาทันทียังเลยตื่นสายแล้ววะก้าวละสายตาจากสไลด์ของอาจารย์ละหันมาตอบผมนิดหน่อยกูว่าไม่หน่อยอะแล้วแต่งตัวอะไรของมึงมันเนี่ยเสื้อก็ไม่รีดแถมยังใส่ผ้าใบสีแดงมาอีกออดี้เพื่อนสนิทอีกคนของผมที่จากเดิมมันเคยนอนอยู่ตอนนี้ได้ตื่นขึ้นมามองผมพร้อมกับเอ่ยขึ้นพอดีกูรีบหยิบอะไรได้ก็หยิบมาก่อนถ้าเป็นวันอื่นกูคงไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่วันนี้มีรับน้องนะเก้าอี้ที่นั่งอยู่ข้างๆผมพูดขึ้นด้วยสีหน้างุนงงเชี่ยกูลืมว่ะสวยแล้วไงผมลืมสนิทเลยว่าวันนี้มีรับน้องนักศึกษาตรงนั้นถ้าไม่เรียนก็ออกไปค่ะมันดังรบกวนเพื่อนสิ้นสุดเสียงของอาจารย์บทสนทนาของพวกเราก็เงียบลงผมได้แต่ภาวนาให้รุ่นพี่เห็นใจยังไงวันนี้ก็เป็นวันรับน้องวันแรกพี่คงไม่โหดร้ายกับผมมากหรอกมั้งสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีลานเกียร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เน็กไทหายไปไหนครับทำไมถึงไม่ใส่มาดูเหมือนว่าคำภาวนาของผมมันจะไม่เป็นจริงซะแล้วเมื่อพี่ระเบียบหน้ารอคนนี้ได้เอ่ยทักขึ้นผมกลัวนะทำไมพี่เขาต้องมองด้วยสายตาจะฉีกผมเป็นชิ้นๆแบบนั้นล่ะรองเท้าหนังหายไปไหนทำไมถึงใส่ผ้าใบสีแดงเขายังเอ่ยถามผมต่อด้วยแววตาดุและน้ำเสียงนิ่งเรียบที่แสนเย็นชาแม่แม่ครับผมอยากกลับบ้านแล้วนี่หัวเข็มขัดก็ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยตกลงคุณเรียนมอนี้จริงๆใช่ไหมหึแล้วทำไมพี่เขาต้องตะโกนด้วยวะผมสะดุ้งไปหมดแล้วนะเนี่ยถามอะไรก็ไม่ตอบงั้นคุณก็ไปบูมรอบต้นสนอินเดียแทนแล้วกันเดี๋ยวนี้ปฏิบัติฮะอะไรของพี่มันวะอยู่ๆก็สั่งผมไปบูมอะไรของมันก็ไม่รู้ยังอีกครับ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 ไปแล้วครับหลังจากที่ผมตอบรับพี่มันเสร็จผมก็รีบเดินไปที่หน้าต้นสนอินเดียที่พี่มันชี้เมื่อกี้อย่างงงๆขอบอกให้ผมทำอะไรบูมอะไรวะเนื้อบูมก็ยังไม่ได้สอนสงสัยพี่เขาจะลืมเดี๋ยวผมบอกพี่เขาเองละกันคือพี่ยังไม่แต่ยังไม่ทันได้พูดจบประโยคของพี่มันก็แทรกขึ้นมาซะก่อนยืนหน้านิ่งอยู่ทำไมทำไมไม่ไปร้องบูมทำไมต้องตะโกนเนี่ยคนยิ่งตกใจอยู่ร้องบูมเดี๋ยวนี้และพี่มันยังตะโกนใส่ผมอีกต่อเนื่องบูมชาลาลาก้าบูมชากาลาก้าบูมชากาลาก้าด้วยความที่เป็นคนตกใจง่าย
ผมเลยตะโกนท่องบูมชาลากาก้าในเพลง Fantastic Baby ของวง Big Bang เพลงฮิตที่ไอ้ก้าวเพื่อนสนิทของผมชอบเปิดฟังก็ผมไม่รู้เนื้อบูมนี่ครับแล้วทั้งหัวผมก็มีแต่บูมชาการาก้าแถมยังอายมากด้วยเพราะตอนนี้คนทั้นลานเกียร์มองมาที่ผมกับพี่มันกันหมดแล้วมึงร้องอะไรฮะเฮ้ยแม่ครับพี่เขาตะโกนใส่ผมอีกแล้ววันนี้ผมยังโชคดีที่มีพี่สตาฟปี3เดินมากระซิบบอกพี่ระเบียบคนนั้นว่าให้ปล่อยผมไปเถอะยังไงวันนี้ก็เป็นวันรับน้องครั้งแรกแค่ตักเตือนก็พอพี่หน้าโหดคนนั้นถึงยอมปล่อยให้ผมเข้าไปนั่งที่สักทีกูขำชิบหายเลยไอ้ก้าวเอ่ยขึ้นหลังจากที่ผมนั่งลงบูมชาการาก้าว้าสาดฮ่าฮ่าไอออดี้พูดขึ้นแซวผมอย่างขำขันไอพวกนี้นี่พวกมึงพอเลยนะไม่ช่วยกูแล้วยังมีหน้ามาแซวกูอีกผมว่าพวกมันด้วยสีหน้าน้อยใจ19 นาฬิกาบีฟคาเฟ่ร้านหมูกระทะหลังจากรับน้องเสร็จพวกเราก็ตกลงกันว่าจะไปกินหมูกระทะต่อเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับการรับน้องวันแรกผมว่าจริงๆแล้วพวกมันอยากกินกันเองมากกว่าไม่ใช่เพราะฉลองรับน้องอะไรนั่นหรอกมึงจะเอาอะไรปะเดี๋ยวกูกับไอ้ก้าวจะเดินไปตักเนื้อผมเอ่ยขึ้นถามออดี้เพื่อนสนิทขอ3 ชั้นเยอะๆนะเว้ยมันตอบผมพางก้มกดมือถืออยู่เคผมตอบรับมันแล้วเดินไปตักเนื้อมึงจะกินร้านไหนสรุปผมถามสเน็กออกไปอย่างเหนื่อยๆไปบีฟคาเฟ่กันมึงอยากกินหมูทะเคงั้นเดี๋ยวกูบอกน้องแป๊บนึงว่าจะกลับก่อนผมตอบเพื่อนสนิทแล้วก็จัดการส่งข้อความไปหาออดดี้น้องชายสุดที่รักของผมทันที19 นาฬิกา 30 นาทีบีฟคาเฟ่อ้าวพี่บีเอ็มไหนบอกจะกลับไปก่อนทำไมอยู่นี่ล่ะออดี้มันเอ่ยทักผมขึ้นเมื่อผมเดินเข้ามาในร้านก็กูหิวขอกินข้าวก่อนไม่ได้หรอวะแล้วมึงมากับใครเนี่ยผมมากับเพื่อนน่ะนุ่นไงมันว่าพร้อมชี้ไปทางเด็กหนุ่มตัวเล็กเสื้อยับใส่รองเท้าผ้าใบสีแดงที่ยืนอยู่ตรงนั้นนั่นมันไอเด็กที่ผมสั่งให้บูมรอบต้นสนอินเดียวันนี้นี่ทำไมไอเด็กซึนคนนั้นถึงมากับเพื่อนคนคูลๆอย่างน้องผมได้วะอ้าวนี่มันน้องบูมชาลากาก้านี่พี่คนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างพี่ระเบียบเมื่อตอนเย็นเอ่ยขึ้นสวัสดีครับผมทักทายพี่เขาด้วยความงงแต่ใบหน้ายังคงยิ้มสดใสอยู่พี่ชื่อสแน็คนะส่วนไอ้นี่ BM พี่เขาแนะนำตัวกับผมอย่างยิ้มแย้มผิดกับคนข้างๆที่เอาแต่ทำหน้านิ่งงั้นนั่งด้วยกันไหมครับออดี้เอ่ยชักชวนขึ้นไม่เอาสิพี่2 คนตอบพร้อมกันแต่คำตอบไปคนละทางเลย สรุปจะยังไงนี่เฮียจะนั่งหรือจะไม่นั่งออดี้ถามย้ำอีกครั้งเออกูนั่งกับมึงก็ได้แล้วเราทั้ง5 คนก็นั่งกินหมูกระทะด้วยกันท่ามกลางควันจากเตาที่กำลังลอยขึ้นมาปะทะหน้าผมเต็มออดี้มึงสลับที่กับเพื่อนมึงดิกูสงสารมันควันเต็มหน้าแล้วน่ะพี่ BM ที่นั่งอยู่ตรงข้ามกับผมพูดขึ้นด้วยสีหน้าและแววตานิ่งเรียบอย่างที่เขาชอบทำอ้าวทำไมผมต้องย้ายอ่ะเฮียก็ย้ายมาเองดิออดี้ตอบกับพี่ชายของมันไปอย่างหน้ามึนเออกูไปเองก็ได้วะหืมพี่ BM จะมานั่งข้างแทนที่ผมทำไมวะควันก็เยอะครับมึงก็ลุกไปเถอะก้าวที่นั่งเงียบอยู่นานก็พูดขึ้นแต่มันยังคงตักหมูเข้าปากไปไม่หยุดผมจัดการเปลี่ยนที่นั่งกับคนตรงกันข้ามเรียบร้อยแล้วย่างกินหมูอย่างเพลิดเพลินเพราะไม่มีควันมาก่อกวนการกินของผมอีกสงสารแต่พี่ BM ตอนนี้ที่นั่งสำลักควันอยู่
ไม่รู้จะอยากย้ายมาเปลี่ยนที่กับผมทำไมถ้าตัวเองจะต้องมาลำบากขนาดนี้ผมละกลัวพี่มันเป็นมะเร็งปอดจริงๆ2วันต่อมา 16:30 น.ลานเกียร์คณะวิศวกรรมศาสตร์วันนี้รับน้องเป็นวันสุดท้ายแล้วจะมีกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเชิญพี่ปี3ครับเสียงของพี่สตาร์ปี2พูดขึ้นพี่จะทำการแบ่งน้องๆ ออกเป็นกลุ่มนะครับโดยแต่ละกลุ่มจะมีพี่ปี2อยู่ด้วยเชิญพี่ๆเดินเข้าไปหาน้องกลุ่มตัวเองครับทันทีที่พี่สตาร์ปี3พูดจบรุ่นพี่ปี2ก็ทยอยเดินเข้ามาหาพวกผมที่นั่งอยู่กลางลานเกียร์แห่งนี้และพี่ BM กับพี่สแน็คเพื่อนของเขาก็เหมือนจะเดินเข้ามาทางที่ผมนั่งอยู่กับเพื่อนสนิท2คนขอร้องเธอครับอย่าให้พี่สองคนนั้นมาอยู่กับกลุ่มผมเลยเจอกันอีกแล้วนะครับน้องตัวยูอีกแล้วเหรอวะทำไมผมถึงหนีพี่ BM ไม่พ้นสักทีเนี่ยฮายพี่สแน็คที่เดินมาด้วยกันเอ่ยทักทายขึ้นน้องๆหากลุ่มกันเจอหมดแล้วนะครับพี่จะเริ่มทำกิจกรรมแรกเลยนะพี่สตาร์ปี3คนเดิมยังคนทำหน้าที่พิธีกรได้พูดขึ้นอีกครั้งจะไปครับพี่ปี2กรี๊ดกราดขึ้นตอนนี้พวกเราทั้งหมดกำลังทำกิจกรรมวิ่งเหยียบลูกโป่งกันอย่างสนุกสนานอยู่กลางลานเกียร์คนอื่นกรี๊ดกราดกันใหญ่วิ่งเหยียบลูกโป่งไม่หยุดแต่ไม่ใช่ผมครับเพราะผมเป็นคนที่ขี้ตกใจมากดังนั้นจึงมายืนหลบอยู่หลังต้นไม้แบบนี้มึงมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ไปเล่นกับเพื่อนเขาสิพี่ BM เดินเข้ามาทักผมพร้อมกับเอ่ยขึ้นไม่เอาอะผมขี้ตกใจกลัวอะไรวะมีกูอยู่นี่ทั้งคนคนตรงหน้าพูดขึ้นด้วยแววตานิ่งเรียบจนผมดูไม่ออกว่าพี่มันรู้สึกอะไรกันอยู่แน่แต่ที่แน่ๆผมรับรู้ได้ว่าเมื่อกี้นี้ใจผมมันกำลังเต้นแรงกับประโยคเมื่อกี้งั้นไปก็ได้ครับสิ้นสุดเสียงของผมพี่ BM ก็จูงมือผมเข้าไปลานเกียร์เพื่อไปหาเพื่อนที่กำลังเล่นเหยียบลูกโป่งกันอย่างเมามันอยู่ตอนนี้อ้าวอยู่นี่เองเหรอเพื่อนรักก้าวเดินเข้ามาหาผมแล้วเอ่ยทักด้วยสีหน้าแววตาเหมือนมันกำลังวางแผนชั่วอะไรอยู่พอจับสังเกตได้แบบนี้ผมจึงอดที่จะเอ่ยแซวมันออกไปไม่ไหวมึงกำลังวางอักแต่ยังพูดไม่จบประโยคไอ้ก้าวก็เหยียบลูกโป่งของผมไปเต็มตีนมันเสียงดังขึ้นจนทันให้ผมตกใจไอ้นี่นี่รู้ว่าผมขี้ตกใจแล้วยังแกล้งผมอีกมึงกอดกูทำไมวะตัวยูชิบหายละผมนี่ตกใจจนเผลอกระโดดกอดพี่ BM เลยเหรอวะเนี่ยโทษทีพี่ผมตกใจอะผมตอบพี่มันไปอย่างเขินอายจะไม่ให้อายได้ไงอะครับอยู่ดีๆก็ไปกระโดดกอดเขาซะนั่นอะพี่ปี2กับน้องปี1ตรงนั้นหยุดครับหยุดหยุดจีบกันแป๊บนึงได้ไหมพี่ปี3ที่ถือไมค์อยู่ก็เอ่ยแซวพวกผมขึ้นพี่เขาก็พูดเกินไปครับไม่มีใครมาจีบใครหรอกคิดไปเองทั้งนั้นสีแดงเหลือลูกโป่งน้อยที่สุดต้องโดนลงโทษนะครับส่งตัวแทนออกมาได้เลยพี่พิธีกรเอ่ยต่อและความซวยกำลังมาเยือนผมเพราะผมอยู่สีนี้ยังไงล่ะครับเฮียกับไอ้ตัวยูออกไปเลยข้อหาที่แอบหลบมุมไปจีบกันไม่ยอมมาช่วยทีมออดีว่าขึ้นได้ไงวะผมโวยวายทันทีเลยครับมันก็รู้อยู่นะว่าผมกันทำกิจกรรมนี้ไม่ได้เพราะอะไรก็ยังยัดเยียดให้ผมไปโดนทำโทษอีกเลือกกันนานจังวะเอาเป็นว่ากูเลือกให้เลยละกัน BM มึงกับเด็กของมึงอ่ะออกมาเลยละกันข้อหาที่มัวแต่จีบเด็กจะไม่ช่วยทีมอ่ะพี่ปี3นี่ก็อีกคนแล้วอีกอย่างนะผมไม่ใช่เด็กพี่ BM ที่ไหนกันล่ะบทลงโทษก็คือพี่พิธีกรพูดขึ้นพังจับสลากในกล่องให้ดีดปากเพื่อนอีกคนที่ออกมาด้วยกันฮะทำไมบทลงโทษมันแปลกๆวะผมสงสัยอยู่ในใจแต่ก็ยอมทำตามเอาไว้ผมจะดีดปากพี่ BM เบาๆนะโอ้ยมึงทำอะไรเนี่ยพี่ BM โอดครวญหลังจากที่ผมใช้นิ้วดีดเข้าไปที่ริมฝีปากพี่มันเต็มๆ
อ้าวก็พี่ปีสามบอกให้ผมดีดปากพี่ไงเขาบอกให้มึงดีดหน้าผากกูไม่ใช่ดีดปากนะผมไม่ได้ตั้งใจทำร้ายพี่นะผมได้ยินแบบนั้นจริงๆสงสัยไมค์กูมันขาดช่วงไปมั้งเมื่อกี้น้องปีหนึ่งของมึงถึงได้ยินผิดปีสามพูดขึ้นแล้วเอ่ยต่อพวกพี่ขอจบกิจกรรมรับน้องไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ถ้าใครว่างเชิญมาสังสรรค์ที่ร้านโนเอลหลังมอได้เลยหลังจากที่พี่ปีสามพูดจบก็มีเสียงฮือฮาขึ้นมากมายทั้งเด็กปีหนึ่งและปีสองต่างพากันตื่นเต้นกับค่ำคืนที่กำลังจะมาถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิการ้านโนเอลอ้าวชนบัดนี้ร้านโนเอลก็เต็มไปด้วยนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ทั้งปีหนึ่งสองสามก็ต่างมาสังสรรค์กันที่ร้านนี้ตามคำเชิญชวนของพี่พิธีกรคนนั้นเฮียทางนี้ออดี้โบกมือเรียกพี่บีเอ็มพี่ชายของมันขณะที่เขากำลังเดินมาทางนี้ทางที่เป็นโต๊ะของพวกผมที่มีออดี้ผมและก้าวนั่งอยู่หวัดดีครับพี่สแน็คที่เดินมากับพี่บีเอ็มเอ่ยทักผมด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเบาได้เบาครับพี่เจ้าของเขาจ้องตาเป็นมันแล้วนั่นก้าวเอ่ยแซวพี่สแน็คแต่เดี๋ยวก่อนอะไรคือจ้องตาเป็นมันแล้วใครเป็นเจ้าของใครวะพูดอะไรของมันเนี่ยผมไม่เข้าใจอะไรของมึงวะก้าวผมเอ่ยถามเพื่อนสนิทอย่างงุนงงตอนไหนมึงจะเลิกซึนสักทีวะพี่บีเอ็มที่เพิ่งนั่งลงข้างผมก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงตัดพ้อเอ้าเป็นอะไรของเขาอีกเนี่ยค่ำคืนสนุกสนานที่บรรยากาศคลึกครื้นเต็มไปด้วยเสียงคุยกันเจ้าเจ้าของนักศึกษาผสมกับเสียงเพลงที่ดังกระหึบอยู่ตอนนี้ต่างพาให้เราวิศวะยกเหล้าเข้าปากอย่างไม่ยั้งมือเด็กๆ เรามาเล่นเกมทุสออเดร์กันไหมพี่สแน็คพูดขึ้นด้วยแววตาแพรวๆและมองไปทางพี่บีเอ็มพวกเขาสองคนต้องมีแผนอะไรกันอยู่แน่ๆผมดูออกเอาดินั่นไงผมว่าแล้วสองคนนี้ต้องมีอะไรกันแน่ๆงั้นกูจะเริ่มหมุนขวดแล้วนะพี่สแน็คเอ่ยขึ้นพร้อมกับใช้มือหมุนขวดเหล้าเปล่าที่พวกเราเพิ่งกินหมดไปบนลงบนโต๊ะแล้วขวดเหล้านั้นหยุดหมุนมันกำลังชี้มาทางผมทุสออเดร์แด่คนคูลๆอย่างผมก็ต้องเลือกอะไรที่มันท้าทายอยู่แล้วปะเรื่องอะไรจะยอมคลายความลับออกไปล่ะขืนโดนคำถามว่ารู้สึกยังไงกับคนที่นั่งข้างๆแบบนั้นผมคุณได้อกแตกตายแน่นอนหอมแก้ม ABM พี่คำสั่งอะไรเนี่ยผมก็งงตาแตกสิครับอยู่ดีๆพี่เขาก็สั่งอะไรไม่รู้ให้ผมไปหอมแก้มพี่ BM เนี่ยนะให้ตายยังไงก็ไม่ทำเด็ดขาดมึงไม่กล้าหรือคิดอะไรกับมันหรือไงโหยามผมขนาดนี้ยอมไม่ได้ครับและเพื่อความแนบเนียนที่ผมแอบหวั่นไหวกับพี่ BM อยู่ผมจึงต้องทำเพื่อปกปิดความจริงเอาไว้ที่จริงแล้วผมไม่ได้อยากทำสักนิดเลยนะครับทุกคนจริงๆนะและผมก็ยื่นจมูกเข้าไปกดกับแก้มขาวๆ ของพี่ BM ทันทีเชี่ยเด็กมึงมันใจเด็ดจริงๆว่ะ BM กูพูดเล่นๆไม่คิดว่ามันจะทำจริงๆพี่สแน็คพูดขึ้นเบาได้เบาครับเพื่อนอะไรมันจะขนาดนั้นน่ะกาวว่าขึ้นพร้อมกับยิ้มแซวแหมพี่ผมก็ไม่เบาเลยนะครับโดนเด็กหอมแก้มแค่นี้ต้องยิ้มหน้าบานขนาดนั้นเลยเหรอออดี้เอ่ยแซวพี่ชายของมันด้วยสีหน้าหมั่นไส้สุดๆแล้วทำไมก็กูชอบอ่ะใจเย็นนะตัวยูพี่เขาแค่ชอบที่โดนหอมแก้มไม่ได้ชอบเราไม่ต้องใจเต้นขนาดนั้นหายใจเข้าลึกๆพยายามควบคุมตัวเองเข้าไว้ใจเย็นๆสิวะน้องตัวยูเขินจนแก้มแดงไปหมดแล้วนั่นน่ะพี่สแน็คเอ่ยแซวขึ้นอีกครั้งตัวยูที่แปลว่าของกลัวเหรอพี่มันเอ่ยขึ้นส่วนกับพี่สแน็ค
แต่ตายังมองมาทางผมด้วยสายตาละมุนที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอยู่มันทำให้ผมเขินจนแทบจะมุดหน้าลงไปใต้โต๊ะอยู่แล้วเชียวแหมเดี๋ยวนี้แค่กูเรียกชื่อยังต้องหึงขนาดนี้เลยถ้าเป็นแฟนจะไม่ล่ามโซ่ไว้ที่ห้องเลยเหรอวะพี่สแน็คพูดขึ้นถ้าได้เป็นแล้วกูอาจทำอย่างนั้นเพราะหวงมากด้วยประโยคแรกพี่มันเอ่ยต่อพี่สแน็คแต่ประโยคหลังนี้พี่ BM ตั้งใจพูดกับผมแน่นอนครับเพราะพี่มันเอี้ยวตัวมากระซิบพูดที่ข้างหูผมให้ตายเถอะผู้ชายคนนี้จะทำให้ใจผมสั่นไปถึงไหนแค่นี้ใจผมมันก็เต้นจนแทบจะหลุดออกมาอยู่แล้วพี่ชอบผมละครับผมถามคนข้างๆด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเพราะความเขินที่ก่อตัวอยู่ในใจทำขนาดนี้แล้วยังไม่เลิกซึนอีกหรอครับเด็กน้อยพี่มันพูดขึ้นพลางเอามือลูบหัวผมอย่างเอ็นดูทำให้ผมเขินจนต้องมุดหน้าลงไปที่อกของคนข้างๆเลยล่ะครับการที่มีคนที่เราชอบอยู่มาบอกชอบเรามันทำให้ผมรู้สึกใจฟูมากๆใครจะไปคิดล่ะครับว่าผมจะสมหวังในความรักครั้งนี้